เดี๋ยวในระหว่างนี้พักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเราจะมาดูที่เกี่ยวข้าวซะหน่อยก็เกี่ยวไปบางส่วนแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มุกนี่เกี่ยวเมื่อวานนั่นก็เหลือแต่ข้างล่างนู่นที่ยังไม่ได้เกี่ยวนี่ข้าวเหนียวตรงนู้นจะเป็นข้าวเจ้าเพื่อนๆมาชมธรรมชาติพักผ่อนสมองบ้างนะทำงานแต่ในออฟฟิศทำงานแต่ในห้องแอร์มันก็เครียดมาอยู่ในพื้นที่กว้างๆแล้วก็หลบโควิดมาสูดอากาศดีๆกว้างๆบ้างนี่ข้าวหอมมะลินะครับเพื่อนๆงามเหมือนกันนะแต่ยังไม่แก่ดีนะก็ยังเกี่ยวไม่ได้นี่ข้าวเจ้าหอมมะลินะวิดสวยเลยเนี่ยเห็นไหมวิดสวยเลยงามเลยครับสวยงามทิศหน้าก็แกะเกี่ยวได้แล้วนะนู่นยาวถึงทิวนู่นเลยตัวตุ้งลูกตานั่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ไผ่นะตัดไม้ไผ่แล้วก็จะเอาไปทำเรียกอะไรนะตัวสลักสำหรับใช้ในการดักกุ้งนะเดี๋ยวเราจะไปตัดนะงามอลามอลาม